นี่เป็นอีกเทคนิคนะครับในการสร้างนิสัยที่ดีให้กับตัวเองนั่นก็คือการให้รางวัลให้รางวัลตัวเองเวลาเราอยากจะพัฒนาอะไรบางอย่างนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะพ่ายแพ้ให้กับวินัยใช่ไหมเราจะแบบว่าใช้พลังใจเยอะนะครับอยากจะซ้อมนะครับอยากจะฝึกไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอะไรนะครับในเรื่องดนตรีนี้ชัดเจนมากเพราะว่าทุกคนพยายามเหลือเกินนะครับในการบังคับตัวเองให้ฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมและสุดท้ายก็ทำได้ไม่เท่าไหร่นะครับทีนี้นะครับวันนี้ผมเอาเทคนิคจากเจมส์เคลียร์นะครับAtomic Habits มาบอกเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็เทคนิคเหล่านี้ผมรวบรวมไว้ด้วยนะในอีบุ๊ก100วิธีการฝึกเบสเพราะว่ามันจะมีบทสุดท้ายนะครับที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยเป็นจิตวิทยาในการพัฒนาฝีมือตัวเองนะครับจริงๆมันใช้ได้กับทุกเรื่องและผมเอามาประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องดนตรีนั่นเองเพราะว่ามันเราต้องใช้วินัยเยอะทีนี้นะครับสิ่งที่มันจะช่วยเราเนี่ยเราสังเกตว่าบางคนที่เขาซ้อมได้เยอะเขาก็เก่งกว่าบางคนที่บังคับตัวเองไม่ได้ก็จะพ่ายแพ้ไปอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีซีเครตอยู่คนที่เขาสำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้พยายามอะไรมากแต่นั่นสิ่งที่ทำให้เขาเหนือกว่าคนอื่นคือเขามีนิสัยนั่นเองนะครับนิสัยที่เป็นคนที่แบบชอบฝึกซ้อมนั่นเองโดยที่ไม่ต้องบังคับตัวเองเลยนะครับนี่คือเป็นหนึ่งในเทคนิคในการสร้างนิสัยเพราะฉะนั้นเราอยากจะเก่งอะไรสักอย่างนึงเราใช้วิธีสร้างนิสัยครับโอเคไหมไม่ต้องไปพยายามต่อสู้กับใช้พลังใจอะไรเยอะนะครับแล้ววันนี้มีเทคนิคมาฝากนะครับนั่นก็คือหนึ่งในเทคนิคของเจมส์เคลียร์จริงๆมันมีหลายเทคนิคต่อเนื่องกันนะครับแต่หนึ่งในเทคนิคที่ได้ประโยชน์มากๆนะครับนั่นก็คือการให้รางวัลตัวเองโอเคไหมการให้รางวัลตัวเองนะครับถ้าเราได้ทำอะไรบางอย่างแล้วก็ตบด้วยรางวัลตัวเองเป็นแบบนี้ทุกวันนะครับเหมือนกับมันจะเป็นเทคนิคที่ว่าการเอามาจับคู่พฤติกรรมอย่างนี้ดีกว่านะจับคู่พฤติกรรมก็คือสมมติผมอยากจะฝึกแบบฝึกหัดวันนี้ผมจะมีแบบฝึกหัดมาฝากด้วยนะครับมีแบบฝึกหัดอย่างเมื่อวานจะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเล่นเบสให้แบบทั่วคอเลยใช่ไหมครับเล่นให้คุ้มทุกเฟรตนะแต่ว่าคราวนี้เราจะลงลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับซึ่งมันเป็นแบบฝึกหัดที่ผมได้มาจากมือแซกโซโฟนแจ๊สนั่นเองแล้วก็เอามาฝากกันด้วยแล้วก็เอามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยก็คือวันนี้ผมจะให้รางวัลตัวเองด้วยการกินข้าวมันหอมมากเลยโอ้หอมมากอันนี้คือแกงฟักแบบเมืองนะไม่ใช่แกงฟักแกงกะหล่ำแบบเมืองนะครับนี่แกงกะหล่ำมันไม่หวานมันเป็นแกงที่ไม่หวานนะใส่พวกเครื่องเทศตำแล้วก็ใส่มีกะปิด้วยเมื่อกี้ถามภรรยาผมเป็นคนทำให้นะครับนี่อยากได้สูตรเดี๋ยวจะถามให้นะครับส่วนอันนี้เป็นไก่ขยี้ไข่สูตร IG นะครับจืดชืดเลยเพราะลืมปรุงนะไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยหรอลืม ลืมปรุงไก่น่าสนใจมากแต่มันหอมมากนะครับหอมมากและอันนี้ผักโอเคนะผักนะก่อนที่เราจะไปดูแบบฝึกหัดกันนะครับขอเพิ่มเติมเรื่องกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวทำไมต้องพูดเรื่องกินข้าวอันนี้สำคัญมากเพราะว่าบางคนใช้ชีวิตไม่ได้เลยเพราะว่าสุขภาพไม่ดีนะสุขภาพไม่ดีโดยเฉพาะคนที่มีภาวะเบาหวานส่วนใหญ่แล้วใช้ชีวิตมาพักนึงแล้วเนี่ยอยู่ในโลกนี้มาหลายสิบปีแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีโรคภัยนะครับหลายๆคนเลยนะครับแต่บางคนก็ไม่เป็นส่วนใหญ่แล้วเราจะเข้าใจว่ามันเป็นไปตามวัยแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปตามพฤติกรรมการกินนะครับทั้งโลกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับมันเป็นทั้งโลกเลยนะครับก็คือเราจะวิธีที่ดีนะครับคือการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดโอเคไหมรักษาระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้พุ่งกระฉูดมากถ้าพุ่งกระฉูดมากมันก็จะลงต่ำลงนะครับพอทำแบบนั้นไอ้การลงต่ำลงเนี่ยคือการที่ร่างกายผลิตอินซูลินออกมานะผลิตอินซูลินออกมาเพื่อเอาน้ำตาลออกจากเลือดนะครับผมทีนี้พอทำแบบนั้นบ่อยๆปุ๊บเนี่ยเซลล์ของเราเนี่ยมันจะดื้ออินซูลินนะครับดื้ออินซูลินคืออินซูลินออกมาแล้วน้ำตาลไม่ลงสักทีนะครับนั่นคือภาวะเบาหวานบางคนที่เป็นเบาหวานแบบโหดเลยเนี่ยก็คือต้องฉีดอินซูลินเข้าไปนั่นเองเคยเห็นไหมฉีดอินซูลินเข้าไปก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุนะครับคืออินซูลินน้อยอินซูลินทำอะไรไม่ได้อินซูลินที่ร่างกายทำอะไรน้ำตาลไม่ได้ก็เลยต้องแห่อินซูลินเข้าไปนะครับเยอะๆนะครับอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะทีนี้ถ้าทุกคนรู้เรื่องนี้อันนี้ผมเอามาจากกลูโคสกอดเดสนะครับชื่อTP glucose นั่นเอง ก็คือชื่อคุณเจสซี่ชาวฝรั่งเศสนะครับเขาก็ให้วิธีมาง่ายมากเลยนะครับทำให้เรารู้สึกว่าทำให้ผมรู้สึกว่ามันการคุมอาหารเนี่ยมันไม่ต้องคุมเคร่งครัดขนาดนั้นถ้าเรารู้จักวิธีนะครับรู้จักวิธี
ปุ๊บเนี่ยแล้วน้ำตาลในเลือดมันไม่พุ่งกระฉูดเนี่ยมันก็จะสบายขึ้นนะครับเราจะสามารถกินอะไรที่เราชอบได้มากขึ้นนะครับเป็นกินอะไรที่มันแบบหวานๆสนุกเป็นอาหารอารมณ์ได้เยอะขึ้นโดยที่มีผลต่อร่างกายน้อยลงนะครับโอเคไหมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการจับคู่พฤติกรรมเนาะก็คือผมเดี๋ยวผมสอนเสร็จผมจะถึงจะได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แทรกเรื่องกินข้าวนิดนึงก็คือถ้าเรากินผักก่อนกินไฟเบอร์ก่อนนะครับไฟเบอร์มันจะไปรองไว้นะครับห่อไว้ที่ผนังลำไส้มันจะทำให้คาร์บลำไส้เนี่ยดูดน้ำตาลเข้าไปในเลือดช้าลงโอเคไหมตามข้อมูลที่คุณเจสซี่บอกเนี่ยถึง 70% เลยนะเขาก็เอาสตั๊ดดี้มาบอกนะครับซึ่งผมก็ขี้เกียจไปพิสูจน์แล้วว่าที่เขาพูดมันจริงหรือไม่จริงผมก็ทำมาตลอดซึ่งมันก็โอเคนะครับก็คือเราเตรียมผักไว้นะถ้ากินข้าวบ้านอยู่แล้วเตรียมผักไว้นะครับเตรียมผักไว้สักจานหนึ่งนะครับแล้วค่อยกินอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าจะเอาถ้าใครเป็นเบาหวานมีภาวะเริ่มมีภาวะเบาหวานนะครับให้เรียงใหม่ดีๆนะครับก็คือกินไฟเบอร์ก่อนนะแล้วก็ตามด้วยโปรตีนไขมันอ่ะอันที่2นี่โปรตีนไขมันนะครับเรียงถ้าใครที่เป็นเบาหวานแบบโหดมากนี่ควรจะเรียงลำดับอย่างเคร่งครัดโอเคไหมแล้วก็พวกคาร์โบไฮเดรตนะครับก็ทีหลังสุดนะครับโดยที่ถ้าเป็นน้ำตาลเนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เล็กสุดนะก็หลังที่สุดเลยนะครับถ้าใครอยากจะกินของหวานนะเอาไว้หลังอาหารนะครับผมโอเคไหมแต่ถ้าใครสุขภาพดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากการคุมระดับน้ำตาลคือเซลล์คุณจะแก่ช้าลงนะครับคุณเจสซี่เขาจะบอกว่าการแก่ของเซลล์เนี่ยมันมีศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าไกลเคชันนะครับถ้าอยากจะโชว์เนิร์ดวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเราอยากจะ slow down the glycation process นะครับ ก็คือเอาเป็นว่ากินเพื่อ longevity นะครับกินเพื่อรักษาความอ่อนเยาว์งี้ดีกว่านะครับผมเป็นวิธีเรียงลำดับใหม่เพื่ออย่างนี้นะละกันนะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นทำให้ชีวิตมันลำบากมากนะไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นอยากให้ทุกคนรู้เรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับรู้เรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็ทำโอเคไหมมาดูแบบฝึกหัดกันการเล่นไดอะโทนิก7คอร์ดนั่นแหละครับผมนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะเพิ่มโครมาติกคือครึ่งเสียงโน้ตข้างเคียงนะครับเรามี C E G B 1357เราเพิ่มครึ่งเสียงเข้าไปหาแต่ละโน้ตอันนี้เป็น Mind Twister นะครับนิดนึงฝึก mind twister นะครับก็คือไปหา C ไปหา E ไปหา G ไปหา B จบลำดับที่1ลำดับ2มี D F A C ใช่ไหมเราก็ครึ่งนึงไปหา D ครึ่งนึงไปหา F ไปหา A ไปหา C จบลำดับ2ต่อไปลำดับ3 E G B D แล้วก็เข้าไปหา E ไปหา Gหา B ไปหา D โอเคไหมครับแล้วก็ต่อไปลำดับ C F ใช่ไหมครับ F A C E แล้วก็ไปหา F ไปหา A ไปหา C ไปหา E นะครับต่อไป G นะครับ G B D F ก็เป็นไปหา G ไปหา B ไปหา D ไปหา F ต่อไป A minor A C E G ไปหา Aสุดท้าย B นะครับ B D F A ก็ไปหา B ไปหา D ไปหา F ไปหา A และจบที่โอเคอันนี้ตั้งสมาธิดีๆครับตั้งสติดีๆนะครับผมThank you.
ับแล้วก็จะทำบ้างนะครับเริ่มจาก C major 7ก็คือ B G E C สังเกตว่าระหว่างที่เราทำแบบนี้นอกจากจะ mind twister แล้วยังจะนะครับเราอาจจะยังต้องเรียงนิ้วกันดีๆด้วยนะครับผมเราอาจจะต้องใช้อีกหนึ่งไหวพริบในการเรียงนิ้วให้โอเคกับในแต่ละคอร์ดนะครับก็คือคอร์ด C major 7ไปหา B ไปหา G ไปหา E ไปหา C ถูกต้องนะครับต่อไป B นะครับ A F D B ไปหา A minor ไปหา G 7ไปหา F major 7ไปหา E ไปหา D โอ้ไม่ง่ายแล้วก็จบที่ C เหมือนเดิมครับโอเคนะครับให้มีนอยส์เกินไปโอเคนะครับนี่คือในส่วนของแบบฝึกหัดสำหรับวันนี้นะครับผมได้มาจากผมจำชื่อเพจไม่ได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่ชอบการฝึกอะไรแบบนี้นะมันจะเป็นเพจที่สอนแจ๊สโอเคไหมผมชอบเอาแบบฝึกหัดจากเครื่องที่เป็นเครื่องเมโลดี้อะครับมาฝึกบนเบสนะครับผมชอบทำให้เบสไลน์ของผมมีเมโลดี้นะฮะมีเมโลดิกนะครับผมชอบให้เป็นแบบนั้นนะครับโอเคนะก็เลยมันสนุกอะเวลาเราได้เล่นอะไรที่มันเป็นเมโลดี้บนเบสนะครับเพราะว่าเบสเราเล่นได้เราเป็นเหมือนกับตัวเชื่อมนะระหว่างrhythm กับ melody มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เชื่อม2 อย่างไว้ด้วยกันนะในการเล่นเบสนี้เพราะฉะนั้นการรู้ทั้ง2ด้านนะครับรู้ทั้งด้านที่เป็น rhythm แล้วก็ melody นะครับให้ชัดเจนถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้มือเบสคนนั้นเนี่ยเป็นผู้เล่นทรงคุณค่านะในวงนั่นเองมองเห็นภาพที่ใหญ่ของวงมันก็ช่วยได้เยอะนะเราจะขยับซ้ายขยับขวาเล็กน้อยนะเพราะเบสมันไม่ต้องขยับเยอะแต่ทุกการขยับมันคือมีความหมายนั่นเองมันจะทรงพลังมากๆนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้สำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะDiatonic 7 Chord เหมือนกับคลิปเมื่อวานนั่นแหละแต่ว่าเราจะเพิ่ม Chromatic Approach เข้าไปในทุกคอร์ด Chromatic Approach นะครับคือเอาเป็นภาษาบ้านๆเลยนะครับก็คือเราจะเพิ่มโน้ตครึ่งเสียงก่อนที่จะเป็นโน้ตคอร์ดโอเคไหมครึ่งเสียงไปหาคอร์ดครึ่งเสียงไปหาคอร์ดครึ่งเสียงไปหาคอร์ดนะครับก็คือไหลเข้าไปทุกอันเลยไหลเข้าไป1โน้ตนั่นเองทั้งขาไปและขากลับนะครับสรุปนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมพูดถึงเรื่องการสร้างนิสัยอยากจะสร้างนิสัยอะไรนะครับอย่าลืมใช้เทคนิคนี้เอาสิ่งที่ชอบมาแปะคู่กันนะครับเราทำเสร็จแล้วเราถึงจะได้กินเราทำเสร็จแล้วอาจจะเป็นกาแฟก็ได้โอเคไหมหรืออาจจะเป็นขนมสักชิ้นนึงขนมถ้าเป็นขนมก็อาจจะอ้วนง่ายหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีเทคนิคข้อที่2ผมก็เลยมีเทคนิคเรื่องการกินมาฝากนะครับจากคุณกลูโคสกอดเดสนะครับก็คือเราควรจะกินไฟเบอร์ก่อนเลยนะครับไปหัดกินผักซะนะครับถ้าใครไม่ชอบกินผักก็ไม่สายที่จะหัดนะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับยังไม่ไหวจริงๆจะมีอีกอันนึงที่พอช่วยได้ก็คือน้ำส้มสายชูไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามแต่ขอให้เป็นชนิดที่ดื่มที่กินได้โอเคไหมไม่ใช่น้ำส้มสายชูทำความสะอาดนะไม่ใช่นะเป็นน้ำส้มสายชูสำหรับกินกำลังฮิตกันอยู่ก็คือเป็น apple cider vinegar น้ำส้มสายชูที่กลั่นหมักจากแอปเปิลนะครับแต่จริงๆทุกชนิดได้หมดเลยจะเอาอสรก็ได้ถ้าที่บ้านมีอสรนะครับหรือว่าจะเป็นมันจะมีโคโคนัทมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับที่เราต้องการคือกรดอะซิติก1ช้อนโต๊ะผสมน้ำแก้วใหญ่ๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฟันผุถ้ามันเข้มข้นเกินฟันจะผุนะครับกินก่อนอาหารไปอันนั้นมันจะทำให้คาร์โบไฮเดรตแตกตัวช้าลงแล้วก็อันดับที่2คือมันจะไปบอกกล้ามเนื้อให้ไปดึงน้ำตาลออกจากเลือดนะครับนี่ก็คือช่วยได้2 อย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครกินผักเป็นอยู่แล้วเยี่ยมมากนะครับก็คือกินผักไปช่วยทำให้ลำไส้ดูดซับน้ำตาลช้าลงนะครับแล้วก็เพิ่มวินิก้าอะไรนะน้ำส้มสายชูเข้าไปอีกนะครับที่ทำให้คาร์โบไฮเดรต
คลายน้ำตาลช้าอีกนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อช่วยดึงน้ำตาลจากเลือดอีกนะครับยิ่งช่วยได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ค่อยทานอาหารจานหลักก็ได้นะครับผมแต่ถ้าอยากจะให้มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่แท้จริงเนี่ยใครป่วยแล้วเนี่ยจะรู้เลยนะครับก็คือเรียงดีๆก็คือไฟเบอร์ก่อนตามด้วยโปรตีนและไขมันแล้วค่อยตามด้วยแป้งโอเคไหมและน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลนั่นเองนะครับอันนี้คือที่พูดเรื่องอาหารนะมาแต่ไงเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องแกงกะหล่ำแบบเมืองนะครับหอมมากยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็ไก่ครีมแล้วก็แบบฝึกหัดเมื่อกี้นะครับจะเป็นไดอะโทนิกเซเว่นคอร์ดเพิ่มการไหลเข้าไปไหลเข้าไปไหลเข้าไปนะครับโอเควันนี้คอมพลีทแล้วของผมนะครับผมให้ความรู้เรียบร้อยนะครับฝึกซ้อมต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกินข้าวได้อย่าลืมนะครับจับคู่พฤติกรรมนะครับคุณอยากจะฝึกอะไรอยากจะพัฒนาอะไรนะครับให้ตั้งรางวัลไว้ให้ตัวเองนะครับแล้วทำมันนะทำก่อนแล้วค่อยได้รางวัลทำก่อนแล้วได้รางวัลแล้วก็ความต่อเนื่องด้วยนะครับทำตลอดนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องพวกนั้นเพิ่มเติมถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเจมส์เคลียร์นะครับกด1เข้ามาด้วยนะครับเจมส์เคลียร์คือ Atomic Habits นะแต่ผมจะค่อยๆทยอยเอาเทคนิคมาฝากนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากจะเรียนกับผมทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับสามารถอินบ็อกซ์มาถามได้เลยนะครับผมแนะนำว่าใครที่ไม่เคยเรียนพื้นฐานน้อยมาก่อนนะครับมาประเมินกันก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็เป้าหมายเป็นยังไงผมแนะนำว่าอยากจะให้ทุกคนเรียนออนไลน์ก่อนนะเรียนออนไลน์ก็เรียนทำกันบ้านซ้ำๆไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วค่อยมาเจอตัวทีนี้หลังจากนั้นเราจะรู้มากขึ้นไม่ต้องสอนไม่ต้องจับมือทำตั้งแต่แรกนะครับมันจะสบายขึ้นทั้งสองฝ่ายเลยโอเคไหมโอเคแล้วพบกันนะครับในวิดีโอต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ